ิดจองด่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่2โควต้าการรับซื้อไฟฟ้าจำนวน519เมกะวัตต์เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนผู้สนใจยื่นเอกสารสมัครโควต้าจับสลากเป็นเจ้าของสัมปทานใบอนุญาต PPA รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยสัญญาระยะยาว25ปีเต็มสร้างรายได้เข้าหน่วยราชการมากถึงปีละ5ล้านบาทด้วยกำลังการผลิตสูงสุด5เมกะวัตต์ต่อโครงการข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีขนาดพื้นที่จำนวน60ไร่สามารถเข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มพร้อมรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการขายกระแสไฟฟ้าระยะยาว25ปีสนใจเข้าร่วมโครงการสมัครด่วนหรือร่วมฟังสัมมนาฟรีโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solaru.com